ซุ้มสนสาวซาดเสื้อแนวหนอกน้ำห้อยสายกระจายจากดินแดนแผ่นดินบ่อนินแก้วเสียงแซวแซวถามถึงเสื้อพงพันอุทรห่วงน้ำตาไหลลังท่วงยินสะอื้นอ่อนใจ30ปีล่วงไปที่ได้จากจอนนี้เมื่อนี้มาพันพบประสบตาพาพ่อเป็นจังใดนอเจ้าผู้เนาในประเทศต่างยังมีสุขสืบสานสบายเบื้องคุณพระไทยเดบอมาพ่อเจ้าถูกเราเมริกาแคนาดานำเขตลาวเฮมันต้นค่อนค่อนไปทางกั้มเขตน้ำหอมเมืองฝรั่งฝากฟังทางอุตซี่สิลืมบ้านเก่าหลังเดี๋ยวบอกพันพ่อเจ้าถูกเราพงพันใจกระสันทางถึงอดีตการนานล่ำเจ้าประจำป่วยสายใต้ก็ได้เมื่อถามหินบ่อลือเจ้าอยู่หวยมวงพุ่นกะเมื่อยื้อยองหยาเดบอบ้านตาแดดเหนือใต้เพิ่นสร้างให้จนงามตาแต่ว่าแนวความคิดดังเดิมยังฝังแน่นดินแดนเข้าซอยน้อยหนาวลมบอยนั่งกินอิ่มลวกยอดพักมาซีมนั่งพร้อมเติมเข่าความเบ้าผัดแห่งหลายเข้าแรงฟื้นเพิ่นว่าเพชรเหลือให้ยังก้าวกายลุกหลงปงความคิดว่ามันเพชรเพชรแนวใดว่ามันแซ่บแซ่บท้องมาบาดลายาว่ามันกินยาใส่ของกินบ้านไว้ซ้ายคือมาแซ่บเลือนล้นจนคนย่อมทั่วแดนแน่นอนแล้วเพิ่นว่าฐานทินแคว้นคงเขตภูเขาห้วยทรายเฮาเป็นทูลูกวงไก่ล่ำธาตุพาคำยืนส้มกลางดงปลาไม่ไรมานิลัดมีขันใดมากล้นค้นขึ้นบ่อยการเวลาเคลื่อนย้ายถึงเขตเดือนสามห้ามฟื้นท่านขึ้นวัดจักแจงของท่านพ้องประนอมมือวอนไหวขอให้ท่านนำส่งพระสงฆ์ทรงใส่พ้องประนอมไหวหับเอาเฮปฮีแสงแดดเอ้าเข้าเขตมาดูการกดส่งการมาถึงพึ่งกันงดน้ำพากันข้าน้ำหาดอนตุงฟุ่งมูสาวซ้ำน้อยร้อยลิ้นเมนาทีคิดทอดยามเมื่อได้เข้าป่าหาของนอไม่หลายกายของอเนกน้องหลายล้นบางพองผลมาบ้านปานเป็นสมนอบางก็ทรงเข้าหมอกหุ่มต้มเห็ดแกงห่วยทรายฮอบ่แล้งทางแห่งจิตใจไกลกันยั้งถามถึงทุกคนโฮมเจ้ายามเหงายังมีเจ้าเอาเฮาเป็นมูยังมีผู้สืบสานไม่ตีมากพอจังบัดนี้ห่างทากบ้านสถานทินดินเดิม
เสริมในวังบนสุขทุกบ่มีมาใกล้แต่ในใจของคอยของคอยแต่คิดทำเป็นคำถามต่อสุ้มเฮาและคอยคอยเมื่อบ้านมิงตุนคิดฮอดหวยสายเด้สบายดีสบายดีท่านผู้มีเกียรติเคารพและหักแพงข้าพเจ้าเซนสวัสดิ์สินธารพรและข้าพเจ้าบุญถนอมวงภูศรีมีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานสังสรรค์ณทุ่งพี่น้องลาวชาวหมอกของสุดที่สองที่ลาสเวกัสถึงแม่นบทกวีน้องจะลอยถึงแต่มาหอยทรายแต่นี่เป็นจิตใจของพี่น้องชาวแพงหมอกของทุกท่านบ่ว่าจะเมืองสิงห์หลวงน้ำท้าหอยทรายและทุกบอนทุกที่ของแพงหมอกของเจ้าบทกวีที่ผ่านไปนั้นจากบทประพันธ์ของพี่น้องลาวชาวหมอกของเธอเพิ่นขึ้นฮอดคือถึงพวกเราที่สุดแต่มีความจำเป็นมาหมอกมาได้เพิ่นจึงฝากบทกวนอันไพเราะสนอหูนี่มาเป็นของขวัญให้แก่พวกเขาชาวลาวแขกหัวของที่มาเต้าโฮมกันในวันนี้เพิ่นผู้นั้นก็คือท่านเอกอัครราชทูตรัตนถาวรสุขซึ่งเป็นลูกชายผู้ที่3ของท่านคู่ผันถาวรสุขซึ่งเป็นท่านคู่ใหญ่ของเมียนบ่อแก้วในสมัยที่พวกเขายังเนาอยู่บ้านเกิดเนาะ